สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสันคอนเมนนะครับนี่เรามาดูหนุ่มหล่อนะครับนี่กำลังแอบดูขวานเต้ยอาบน้ำอยู่นะครับนี่คงไม่รู้หรอกครับว่าเราอาบแอบถ่ายอยู่แล้วใส่น้ำไม่ไหลที่บ้านน้ำไม่ไหลใส่น้ำจะไม่ไหลมั้งครับหรือไม่อาจได้มาอาบน้ำนอกบ้านนะครับวันนี้ใส่ได้อารมณ์มากนะครับกำลังฟินเลยนะครับเดินครับยังไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้คือยังไม่รู้ตัวนะครับพี่เต้ยอาบน้ำชุ่นนี่เป็นมุมอย่าเพิ่งเอาสิเนี่ยแหละครับคือความง่ายๆนะครับควานช้างของเราตรงไหนก็ได้นะครับจะอาบน้ำตรงไหนก็ได้นี่ก็จะเป็นทอมทำใจของเรานะครับนี่เป็นพ่อปลายนุ่มสี่นะครับอยู่ฝั่งโน้นพ่อปลายของเราตกมันอยู่วันหลายวันนะครับเดินแล้วครับนุ่นเดินไปแล้วครับโอ้ไม่ทันแล้วนะครับเข้าบ้านแล้วเป็นแม่น้อยครับแล้วอาบน้ำเสร็จก็สงสัยจะได้ตำส้มตำกินเที่ยงกันนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ฝีมือควันเล็กเองนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้นุเบรนนะครับเป็นคนตัดสินนะครับส้มตำในกระท่อมทำใจนะครับส้มตำชื่อส้มตำนะครับส้มตำกระท่อมทำใจนะครับ นี่ครับเหมาะแก่การพักผ่อนมากนะครับทำของเราตำไปด้วยดูช้างไปด้วยนะครับกินไปด้วยดูช้างเพื่อได้บรรยากาศสุดๆเลยนะครับส่วนแซมสันของเราตอนนี้ก็ไม่อยู่นะครับไปผูกป่านะครับกับน้องบุญส่งแล้วก็น้องน้ำอ้อยนะครับวันนี้ไปสามเที่ยงเหมือนเดิมนะครับจะเป็นบ้านของควานเต้ยนะครับก็จะโล่งแล้วนะครับวันนี้โล่งหน่อยเพราะว่าช้างของเราออกไปหยุดป่าก็3เชือกแล้วนะครับส่วนขวัญเมืองของเราก็ยังไม่ได้กลับมานะครับก็ยังอยู่กับท่านพ่อผู้ใหญ่อยู่นะครับกับการดูแลของท่านอยู่นะครับอันนี้ว่าจะตำแข่งกับควานเต้ยนะครับหรือจะใครจะเก่งกว่ากันนะครับต้องประชันฝีมือกันนะครับวันนี้เดี๋ยวยังไงรอดูการตัดส้มตำต่อเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เตรียมมะละกอนะครับสวัสดีครับไหว้พระจะโยมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็ถือว่าให้การเคารพเมื่อครองก็ดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยแหละครับว่าช่วงนี้ครับบรรยากาศช่วงนี้ต้องกินส้มตำนะครับในช่วงเที่ยงนะครับกินกระท่อมนะคะแต่ไม่ได้อยู่ที่นานะคะอ๋อกินกลางดงช้างอ๋อกระท่อมกลางดงช้างนะครับวันนี้กับฝีมือควานเล็กนะครับจะแซ่บจะนัวขนาดไหนนะครับเบนเป็นคนชิมนะเนี่ยครับคนชิมแน่โบสวัสดีครับจะเป็นคนชิมอะไรอะไรเป็นคนชิมอะไรชิมส้มตำป่ะของพ่อต้องเผ็ดๆนะครับกินได้ไหมล่ะนี่ก็มะละกอก็เริ่มแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นไก่ย่างเดี๋ยวจะเดี๋ยวไปหาไก่ย่างก่อนไปหาวัตถุดิบก่อนนะครับปาเต้ตอนนี้ก็ยังไม่อยู่นะครับยังไม่เห็นมาครับ อะไรส้มตำแล้วก็มีขนมจีนได้ไหม
นี่แหละครับก็ดูแม่ครัวเสร็จก็ดูที่อาหารช้างนะครับดูช่วงนี้ครับมันจะเป็นฟางนะครับฟางอัดแห้งนะครับแต่ยังกินได้อยู่นะครับต้องใช้กินไปก่อนนะครับช่วงนี้เพราะว่ายังแรงอยู่นะครับฝนไม่ตกเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับฝนไม่ตกในช่วงนี้ฝนไม่ได้ไปเรียนฝนเลยไม่ตกนะครับอ๋อครับครับครับใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้ก็แวะมาได้นะครับมากินข้าวในช่วงกลางวันมีส้มตำกับเผ็ดๆแซ่บนัวแซ่บนัวนะครับกาก็จะร้อนถึงจะร้อนยังไงก็ยังยิ้มได้นะครับนี่ดูครับได้บรรยากาศมากๆเลยนะครับตอนนี้พบพลายของเราก็เริ่มจะมีกลิ่นออกมาแล้วนะครับน้ำกลิ่นน้ำมันนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าตกมันมานานนะครับก็เริ่มจะมีกลิ่นของน้ำมันช้างนะครับที่ฝั่งนู้นนะครับเราจะไม่ยุ่งกับเขาเลยนะครับส่วนควานทีนก็ยังไม่มานะครับหรือว่าบางทีก็อาจจะไปอยู่กับน้องธันวานะครับไปฝึกช้างนะครับเพราะว่าน้องธันวายังเรียนยังไม่จบนะครับน้องธันวานะครับยังไปโรงเรียนทุกวันนะครับนี่ครับดูหญ้าของเรานะครับก็จะสีก็จะเป็นฟางนะครับเพราะว่าแห้งแต่ไม่น้อยก็ยังกินได้นะครับยังกินได้อยู่กับรถคู่ใจของเราส่วนพ่อมหาทองคำก็ไม่อยู่นะครับไม่รู้ไปไหนนะครับหายตั้งแต่เช้านะครับไม่รู้มีธุระทางไหนนะครับสับปะรดที่มองเห็นอยู่นี่คือเราสั่งมาจากชัยภูมินะครับคือยังสดอยู่นะครับเพราะว่ากำลังลงเมื่อวานนะครับเนี่ยช้างเราจะอยู่ในร่มนะครับอยู่ดีกินดีทุกเชือกนะครับคุณจะไปไหนครับอ๋อเดี๋ยวได้ค่อยแล้วนะครับสะเทือนถึงหัวใจเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อไก่ก่อนนะครับตอนนี้ได้มะละกอแล้วก็ยังขาดไก่นะครับกินกับข้าวเหนียวมีไก่ย่างเซฟนัวเซฟนัวครับครับยังไงก็ฝากติดตามในช่องของเราด้วยนะครับในช่องพลายเซมสั้นขวัญเมืองนะครับแล้วก็ในช่องน้องใหม่นะครับช่องพลายบุญทรงน้องธันวานะครับแล้วก็ฝากติดตามทุกท่านทุกคนด้วยนะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับเผื่อเราจะได้มีคลิปใหม่ๆมาลงให้ดูเรื่อยๆนะครับคุณจะนอนสบายขึ้นไปอากาศดีนะครับอากาศดีก็จะประมาณนี้แหละครับอยู่ดีกินดีครับช่วงนี้ช่วงอยู่บ้านนะครับไม่มีงานนะครับช่วงนี้คิดแต่เมนูใช่ไหมคะคิดแต่เมนูนะครับ
เดี๋ยววันนี้ก็จะตำส้มตำนะครับเดี๋ยวเตรียมก่อนนะคะอร่อยมากครับนี่ของฝากจากชัยภูมินะครับนี่ผลไม้ก็มีนะคะนี่นี่ไม่ใช่อยู่เฉยๆครับปากไม่ได้หยุดนะครับนี่ช้างกินควานก็กินเหมือนกันเป็นบรรยากาศที่หาดูได้ยากนะครับกินไปด้วยดูช้างไปด้วยนะครับชมช้างไปด้วยท่านใดสนใจอยากมานั่งกระท่อมแบบนี้ก็เชิญได้นะครับหลังจากโควิดนะครับจ้าช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับอยู่บ้านกันก่อนนอนเฝ้าช้างไปก่อนนะคะครับฝากอีกไหมคะก็ฝากติดตามนะครับฝากกด Subscribe นะครับช่วงนี้ฝากอย่างเดียวค่ะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับ1ไลค์1กำลังใจนะครับแล้วก็ให้ FC นะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับแล้วก็ร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ